นี้พามาชมผลิตผลมะละกอที่เพาะเมล็ดนะครับผมก็ได้เป็นมะละกอต้นเตี้ยนี่ก็ลูกประมาณนี้แหละครับแต่ไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรอีกสักเดือนก็น่าจะได้ทานแล้วต้นนี้เตี้ยกว่าครับผมต้นนี้เล็กนิดเดียวนะเพาะเม็ดนะครับผมก็เขาก็ออกลูกแล้ว